สวัสดีครับก็มีกับผมอีกครั้งนะกับช่องกับป๋าบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงฮู้เถานั่นเองจริงๆผมก็เคยพูดไปแล้วนะเรื่องกลุ่มดาวอะไรต่างๆแต่ว่านั้นก็มาจากฮันนี่ฮันเตอร์ใช่ไหมใช่แหละถูกแหละแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดในเชิงของแบบเป็นภาพลักษณะให้เห็นเลยนะว่ามันค่อนข้างที่จะตรงอยู่นะจากที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าที่หลุดออกมานะครับก็คือการไปกดดูสกิลแต่ละสกิลในเกมเลยนะอันนี้เองก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแล้วก็จะมีทางด้านของสกิลนิดๆหน่อยๆนะครับของนางนะว่ามันทำงานยังไงนั่นเองเนาะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันเนาะเออแล้วอีกหนึ่งเรื่องครับขอบอกไว้ก่อนนะว่าอันนี้ยังไม่ finalize นะก็ช่วยอยากให้เพื่อนๆฟังหูไว้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งเชื่อแบบ 100% นะยังไม่ finalize นั่นเองโอเคนะไปโอเคแล้วอย่างแรกที่เราจะไปดูกันก็สกิลนิดๆหน่อยๆของนางนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะเพราะมันก็มีอะไรที่น่าสนใจอยู่อย่างเช่นอันนี้ก็คือการโจมตีปกตินะเท่าที่ดูนะเป็นการตีกว่าที่ค่อนข้างกว้างมากๆนะค่อนข้างกว้างเลยนะไม่น้อยเลยนะถือว่าโอเคเลยนะแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นอันตินะครับแบบเมื่อกี้และนี่ก็จะเป็นการโจมตีของน้องแบบเสริมมาอีกนิดหน่อยนะฮะอันนี้ก็การกด E ใช้เนาะอุ้ยดูตีกว่ามากดูน่าเล่นอยู่นะอันนี้ก็ตี Abyss Mage ใช่ไหมใช้ได้อันนี้อาจจะดูเบลอหน่อยนะฮะแต่ว่านั่นแหละที่ผมหาได้ก็ประมาณนี้นะฮะบอกเลยว่าใช้ได้เลยดูน่าสนใจมากอันนี้ก็อันติตีกวาดนะตีกวาดจากด้านขวาไปซ้ายแบบค่อนข้างกว้างเลยนะกว้างมากนะออกแนวเหมือนชายเลยตีกวาดเหมือนชายเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นการชาร์จตีแบบใช้สตามินานะฮะโอเคนะโอเคนะดูน่าสนใจมากและอย่างสุดท้ายที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือทางด้านของสกิลและกลุ่มดาวของน้องนะอย่างเช่นอันนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะการกดตีค้างหรือก็คือการชาร์จตีของหูเถานะครับจะไม่ใช้สตามิน่าถ้าว่าเราปลดกลุ่มดาวที่1นะก็หรือก็คือไอ้คลิปเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะครับไอ้ตอนจบที่เราเห็นนะที่มันพุ่งไปข้างหน้าแล้วใช้สตามิน่าอันนั้นแหละจะเป็นท่าที่เราสามารถใช้ได้ตลอดเรื่อยๆเลยถ้าเกิดว่าเราปลดกลุ่มดาวที่1นะบอกเลยว่าอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับการกดชาร์ตีณนะตอนที่เรากดท่าสกิล E นะครับจะทำให้เราแปะยันให้กับจูทุกตัวที่โดนนะอันนี้เองก็จะดีมากๆในการเสริมดาเมจนะครับบอกเลยว่าเลิศและกลุ่มดาวที่2นะครับก็คือเพิ่มดาเมจบลัดบลอสซัมตาม Max HP หรือก็คือ 10% ของ Max HP นั่นเองก็เหมือนเดิมนะครับดีมากแต่เหมือนจะมีเพิ่มเติมนะครับก็คือ Spirit Shooter นะครับหรือก็คืออัลติของน้องนะจะแปะBlood Blossom Effect เลยก็คือแปะยันให้กับทรูเหมือนกันแปลว่าเราสามารถเล่นคอมโบได้ยาวๆหรอมันจะหมายถึงอย่างนั้นหรอเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดดีๆนะครับถ้าเรากดสกิล E ของน้องและจากนั้นก็กดอันติแล้วเปลี่ยนไปตัวละครอื่นเนื่องจากว่าสกิล E ของน้องมันมีคูลดาวน์นานจากที่หลุดมาก่อนหน้านี้นะครับเอฟเฟกต์มันจะหายไปสิเพราะว่าBlood Blossomมันไม่สามารถอยู่ได้เพราะไอ้ยันนะครับยันที่แปะอยู่บนตัวละครมันไม่สามารถอยู่ได้ถ้าว่าหูเถาออกจากสนามหรือว่าคูลดาวจะลดลงเป็นไปได้นะถ้าเกิดเขาเพิ่มตรงนี้มาอาจจะแปลว่าคูลดาวอาจจะลดลงก็ได้นะครับคูลดาวของท่าอีนะไม่แน่นะอันนี้ก็น่าสนใจเป็นลิกที่น่าสนใจมากอันนี้ตรงนี้นะถัดมาก็เหมือนเดิมครับเพิ่มดาเมจเพิ่มเลเวลของสกิลนะและเพิ่มเติมตอนกลุ่มดาวที่4นะครับจากที่ว่าถ้าจำไม่ผิดผมเคยอ่านไปแล้วตอนนั้นรู้สึกว่ามันจะแปลว่าถ้าเราฆ่าศัตรูด้วยBlood Blossomนะครับหรือก็คือด้วยยันนะจะทำให้ทีมเรามีคีย์เรทที่เพิ่มขึ้นไปอีก 12% นะแต่เหมือนว่าเขาปรับให้กลายเป็นว่าแค่เราฆ่าศัตรูที่มีBlood Blossomหรือมีสถานะนี้อยู่จะทำให้คีย์เรทของทีมเราเพิ่มอีก 12% บอกเลยว่าซัพพอร์ตยิ้มแฉ่งนะครับบอกเลยว่าซัพพอร์ตชอบสิ่งนี้มากๆและมันเพิ่มไม่ได้แบบแป๊บๆนะมันเพิ่ม15วีคอร์ดเลิฟสิ่งนี้บอกเลยนะครับชอบมากๆและ12%นี้เพื่อนๆถามนะครับ 2% นี้มันไม่เพิ่มให้กับหูเถานะแต่มันเพิ่มให้กับทั้งทีมนะครับยกเว้นหูเถาบอกเลยว่าอันนี้คืออะไรที่ดีมากๆสำหรับซัพพอร์ตนะเอื้ออำนวยให้ซัพพอร์ตเล่นดีขึ้นใช้ได้เลยชอบมากแล้วก็เหมือนเดิมฮะเพิ่มเลเวลให้อีก3เลเวลนะกับ Spirit Shooter และสุดท้ายแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะก็คือเมื่อหูเถาได้รับดาเมจที่จะทำให้เลือดของหูเถานั้นลดเหลือ 25% หรือต่ำกว่านะครับหรือว่าโดนท่าอะไรสักอย่างจนถึงแก่ชีวิตนะมันจะทำให้หูเถานั้นไม่ตายลงนะครับแต่มันจะทำให้
ในระยะเวลา10วินั้นนะครับที่หูเถายังมีชีวิตอยู่ด้วย1 HP นะทำให้หูเถานั้นมี elemental resistance แล้วก็ physical resistance หรือก็คือการต้านทานทั้งกายภาพและธาตุต่างๆเพิ่มขึ้นอีก 200% บวกกับ key rate นั้นเพิ่มสูงถึง 100% นะครับและการต้านทานการโดน knock back หรือ interruption นะครับก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกสูงมากๆเป็นระยะเวลา10วินะบอกเลยว่าอันนี้ถ้าเกิดเล่นเป็นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะเหมือนเดิมนะถ้าเล่นเป็นอันนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆและดีมากๆเลยนะถ้าเล่นเป็นนะครับบอกเลยว่าเลิศและแน่นอนครับเพราะมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆไอ้สิ่งนี้ก็เลยมีคูลดาวน์อยู่ที่60วินะก็ตามนั้นนะก็อาจจะเล่นได้ทุกๆจริงๆมันก็ไม่ได้นานมากนะทุกๆ60วิผมว่าก็โอเคนะสมเหตุสมผลนะครับกับอะไรแบบนี้นะใช้ได้เลยใช้ได้เลยก็ถ้าเกิดใครที่ปลด6นะก็อาจจะไม่ต้องเน้นไปทางคีเรสซะเยอะเกินไปครับมันเน้นไปทางคีดาเมจดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดว่าเราบิ้วถูกแล้วก็สามารถเอามาใช้แพสซีฟตรงนี้ได้เลยนะฮะ HP ตับเตี้ยเล่นดินแต่ถึกทนและแรงมากๆอะไรเงี้ยได้นะได้นะผมว่าก็เวิร์กเหมือนกันนะฮะแล้วถัดมาก็เป็นการโจมตีปกติที่เพื่อนก็เห็นไปเกาะหน้านี้แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะและถ้า E ก็เหมือนเดิมครับเพิ่ม 400% ของดาเมจเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและบลัดบลอสซัมก็เหมือนกันตามที่เพื่อนเห็นเลยนะครับก็คือเมื่อหูเถ่าไม่สิแปลว่าตอนที่ผมแปลไปก่อนหน้านี้มันไม่ตรงตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้ก็หรือผมแปลผิดไปตอนนั้นผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วแปลว่าบลัดบลอสซัมนะครับหรือก็คือการแปะยันของน้องนั้นนะฮะจะสามารถอยู่ได้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะออกจากสนามหรืออะไรก็ว่าไปนะแต่ที่จะหายไปจริงๆก็คือไอสถานะพารามิธาพาปิลิโอหรือก็คือการใช้กายทูอัฟเตอร์ไลฟ์นะครับหรือก็คือสถานะการตีเป็นไฟนั่นแหละเท่านั้นเฉยๆที่จะหายไปนะแต่ถ้าเกิดไอพวกยันแปะอะไรเงี้ยจะอยู่ตลอดเวลาอ๋อโอเคโอเคงั้นก็คูดาวก็อาจจะเท่าเดิมก็ได้นะแต่เสียดายนะครับในคลิปนี้ไม่มีคูดาวให้ดูนะถ้ามีคูดาวให้ดูนะบอกเลยว่าจะดีกว่านี้เยอะเลยแล้วเหมือนเดิมนะครับอันติก็ไม่มีอะไรต่างจากเดิมนะครับก็ทำดาเมจเป็นวงกว้างและสามารถสแต็กได้ถึง5ครั้งสแต็กหมายถึงอะไรถ้าเกิดโดนสตรูถึง5ตัวก็จะฮิวให้5ครั้งหรืออะไรก็ว่าไปคือเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรต่างและแน่นอนถ้าเกิดว่าเลือดต่ำกว่า 50% ดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยและบวกกับการฮิวที่เพิ่มขึ้นด้วยอีกนะและพาสซีฟก็เหมือนเดิมครับเมื่อพารามิตาพาปิโลหรือก็คือสถานะการกด E จบลงนะครับจะทำให้เพิ่มคีย์เรทให้กับทีมเท่านั้นนะไม่รวมนางนะไปอีก 12%อันนี้ก็ดีมากๆนะอารมณ์เหมือนแบบว่าเรากด E อยู่แล้วก็เปลี่ยนสลับไปตัวละครอื่นคีย์เรทเพิ่มขึ้นอีก 12% ทันทีเป็นระยะเวลา8วิแปลว่าอะไรแปลว่าในระยะเวลา8วิเราสามารถทำนู่นทำนี่ได้แล้วมันมีโอกาสติดคีย์อีกเพิ่มขึ้นอีก 12% โดยที่ไม่ต้องใช้หูเถาโอเคนะคือมันดีตรงไหนนะครับเผื่อเพื่อนๆไม่เข้าใจนะมันดีตรงที่ว่าเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้นะว่าการ to afterlife หรือคือสกิล E ของนางมีคูลดาวน์แป๊บอยู่ประมาณ7วิ6 7วินะประมาณนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่ามันจะมีการช่วง activate ที่อยู่ได้ประมาณ8วิมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีคูลดาวน์ที่นานถึง10กว่าวิแล้วมันก็เลยทำให้มีระยะเวลาว่างอีกประมาณ6วิถึง7วิมันก็เลยส่งเสริมให้เราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้เพราะว่าสกิลพวกนี้เลยแล้วก็กลุ่มดาวที่4ด้วยนะครับเปลี่ยนตัวละครปุ๊บฆ่ามอนปุ๊บทำให้ตัวละครซัพพอร์ตทั้งหลายแหละคีย์เรทเพิ่มเป็นประมาณ 24% นะครับโดยคร่าวๆคือสูงมากและมันเอื้ออำนวยให้เล่นเป็นซัพพอร์ตให้มีตัวซัพพอร์ตมาคอยซับและปล่อยของด้วยนะถ้าเกิดเล่นอย่างนี้นะมันเอื้อมากๆหูเถาเป็นตัวที่แบบว่ามันไม่ได้แบบเห็นแก่ตัวจัดๆอ่ะมันเป็นตัว DPS ที่ไม่ได้เห็นแก่ตัวเหมือน DPS อื่นๆอย่างเช่นดีลุคที่ต้องอยู่ในสนามตลอดเวลาแล้วปล่อยของมาเร็วๆแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นดีลุคอะไรเงี้ยมันเอื้อให้แบบว่าใช้6วิที่มันรอคูลดาวน์อยู่ให้เป็นประโยชน์ได้เลยนะให้กับซัพพอร์ตโอเคนะผมว่าโอเคมากๆถัดมานะครับแพสซีฟอีก1อย่างก็คือเมื่อหูเถามี HP ที่ต่ำกว่า 50% หรือเท่ากับนะครับจะทำให้ Pyro Damage หรือคือ Damage ธาตุไฟเพิ่มไปอีก 33% เลิศมากแล้วก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นอาหารเนาะซึ่งอันนี้ก็ข้ามๆไปนะไม่มีอะไรมากและส่วน Attributes นะฮะหรือก็คือสแตทโดยรวมเราก็ยังดูไม่ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะแล้วก็โดยรวมถือว่าน่ารักและน่าสนใจมากๆนะฮะน่ารักมากน่ารักมากอยากได้มากอยากได้มากน้องน่าเล่นมากจริงๆนะน้องน่าเล่นมากน้องน่าเล่นมากผมว่ายังไงก็ไม่พ้นปลด6อ่ะจริงๆจากใจจากใจเลยปลด6แน่ๆก็อย่างที่เพื่อนเห็นนะครับว่าที่หลุดออกมาน่าสนใจมากๆเลยแบบว้าวซ่าอยากเล่นแล้วอ่ะอยากเล่นแล้วก็อย่างที่บอกนะครับอีกไม่นานหอของนางก็จะมาแล้วหลังจากนั้น1อาทิตย์ตัวนางก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าประมาณครับใช่ 90% ด้วยกันผมไม่อยากคอนเฟิร์มเท่าไหร่แต่ก็ประมาณนั้นนะ
น่าสนใจมากๆบอกเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าน่าเล่นมากและใครที่อยากจะได้ตัว DPS ใหม่ที่แบบมีซัพพอร์ตแบบเล่นแบบสบายๆน่าเล่นมากครับหูเถาน่าเล่นมากน่าเล่นมากแต่ก็มีเงื่อนไขในการใช้งานอยู่นะแต่ก็น่าเล่นมากๆนะครับบอกเลยอยากเล่นมากตอนนี้ก็โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวหลุดของหูเถานะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันด้วยนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายYay!